ู้ทันกันได้ครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องของสุขภาพช่องปากและฟันไม่ใช่แค่คนเท่านั้นนะครับที่ต้องให้ความสําคัญครับใครที่มีสัตว์เลี้ยงเองเนี่ยนะครับก็ต้องสนใจเรื่องนี้เหมือนกันเพราะแน่นอนปากนั้นเนี่ยแล้วก็ฟันถือว่าเป็นอีกอวัยวะอีกส่วนหนึ่งที่เหมาะมากๆกับการปล่อยโอกาสให้เชื้อโรคนั้นเข้าไปสู่ร่างกายได้ดนั้นครับการมีหินปูนมากเกินไปหรือแม้กระทั่งมีบางอย่างที่มันอาจจะไม่ได้รับการดูแลรักษาความสะอาดเนี่ยมันอาจจะส่งผลถึงโรคภัยไข้เจ็บในสัตว์เลี้ยงของเราได้ด้ดวยเหมือนนกันน ที่นี่จะดูอย่างไรขูดหินปูนของสุนัขและแมวเนี่ยมันจําเป็นไหมแล้วมันจะทํายากทําเหมือนคนหรือเปล่าและไอ้ที่เขาบอกว่าถ้าปล่อยเอาไว้เนี่ยเสี่ยงเป็นโรคหัวใจจะเกิดขึ้นได้อย่างไรวันนี้ร่วมพูดคุยในประเด็นนี้นะครับกับนายสัตวแพทย์กเกษรสุเตชะนายสัตวแพทย์ประจําศูนย์วิจัยและนวัตกรรมทางสัตวแพทย์คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทายาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมพูดคุยประเด็นนี้ในรายการของเราสวัสดีครับครับสวัสดีครับหละหลายคนบอกว่า มันจําเป็นไหมนะเพราะบางทีสัตว์เลี้ยงอยู่กับเราเนี่ยฮะอาจารย์หมอครับมันไม่เคยได้ถูกการดูแลสุขภาพช่องปากเลยอย่างมากเราก็อาจจะอาบน้าใช่ไหมฮะกรูมมิ่งขนด้านนอกแต่เรื่องของสุขภาพช่องปากและฟันเนี่ยไม่เคยทํากันเลยถ้าจะถามว่าสุนัขและแมวหรือว่าสัตว์เลี้ยงอื่นจาเป็นที่จะต้องดูแลสุขภาพช่องปากเนี่ยมันจาเป็นขนาดนั้นไหมครับต้องยอมรับนะครับว่า99%ของหมาและแมวที่เลี้ยงอยู่ทั่วโลกเนี่ยไม่ได้แปรงฟันเหมือนคนทุกวัน จะมีแค่บางส่วนน้อยมากๆที่ทำเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะพบว่าหมาและแมวที่เราเลี้ยงส่วนใหญ่เมื่อแก่ตัวขึ้นมักจะมีปัญหาหินปูนหรือเริ่มต้นจากปากเหม็นก่อนนะครับ,รบมันก็เลยย้อนกลับไปว่าเกิดจากอะไรเกิดจากอ้อมันไม่ได้แปลงฟันค,คนทำไมไม่มีกินอาหารเหมือนกันอ๋อเพราะว่าคนแปลง,ปลงฟันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นบอกเกิดของโรคภัยต่างๆ ครับไอ้โรคภัยที่ว่าเนี่ยเอาในมิติของสัตว์เลี้ยงถ้ามันเกิดจากช่องปากและฟันนอกจากโรคเหงือกโรคฟันแล้วเนี่ยมันจะรามเป็นโรคอื่นๆได้ไหมอย่างในเนื้อหาเขาบอกว่าอาจจะเป็นโรคหัวใจได้มันมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงไงกับฟันแลปะปากครับมันเริ่มต้นอย่างนี้ครับเวลาเรามีหินปูนที่เกาะบริเวณคอเขาเรียกคอฟันนะฮะก็คือตรงบริเวณที่ฟันกับเหงือกสัมผัสกันัเขาเรียกคอฟันเมื่อมีหินปูนมากขึ้นหินปูนมันจะดันดันทําให <concer> ้เหงือกร่นขึ้น ถ้าเป็นล่างก็ร่นลงเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นฟันเนี่ยซี่ยาวขึ้นแต่จริงมันคือร่นแต่ความจริงเหงือกมันร่นหนีหินปูนที่มันมาเกาะที่อยู่ระหว่างฟันกับเหงือกอพอมันนานเข้าเนี่ยพวกเศษอาหารมันก็จะเข้าไปอุดบริเวณนี้มากขึ้นมันก็จะเน่าครับพอมันเน่ากึ๊บเปิดแบคทีเรียก็ทําให้เกิดเหงือกอักเสบฟันผุลากฟันอักเสบฝีลากฟันอันนี้คือเห็นได้ชัดแต่มันจะมี อยู่หนึ่งอาการที่เป็นเฉพาะหมาแก่ๆนะค,ะครับก็คือเมื่อมีหินปูนในปริบาณมากติดเชื้อเข้าในกระแสะเลือดเนื่องมาจากแบคทีเรียของเหงื่ออักเสบเนี่ยก็ทําให้เกิดลิ้นหัวใจอักเสบเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ,บในอเมริกาเนี่ยเขามีการศึกษาเปรียบเทียบกันระหว่างหมาที่แปลงฟันเป็นประจํากับหมาที่ไม่เคยแปลงฟันเลยตลอดชีวิตครับพบว่าหมาที่ไม่เคยแปลงฟันเลยตลอดชีวิตจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจด้วยปัญหาใดก็ตาม มากกว่าหมาที่แปลงฟันเป็นประจำหกเท่าหเท่าก็ถือว่าสูงนะฮะอาจารจากหเป็นเปร์เซจากสิเปอร์ซ็นเป็นหกเปอร์เซเพราะฉะนั้นมันก็พิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าหินปูนที่ฟันของสุนัขและแมวก่อให้เกิดโรคหัวใจครับ ได้จริงอ้าวล่ะอาทีนี้ค,คนที่บ้านอาจจะต้องแบบอุ้ยตายแล้วมัน6เท่าเลยนะสงสัยต้องแปลงแล้วหรือต้องไปขูดถินปูนมันมีมีสังเกตเหมือนเหมือนของคนสังเกตไหมครับสังเกตหินปูนค่าหิ่นปูนในแมวและสุนัขเนี่ยเหมือนกับของคนไหมอาจารย์อ่วิธีสังเกตง่ายที่สุดหนึ่งเวลามาใกล้ๆแล้วมันได้กลิน่นอ่มีกลินน่นก็คือ,อแปลว่ามันจะแรงขึ้นเรื่อยๆครับอันนี้หนึ่งครับสองคือมันมีคราบเหมือนกับสนิมบริเวณโคนฟัน ไม่ว่าจะเป็นฟันบนหรือฟันล่างด้านในหรือด้านนอกนะครับแล้วก็ถ้าเป็นมากๆขึ้นเนี่ยจะเห็นเป็นก้อนเลยนะครับม,มันจะเป็นเหมือนก้อนหินปูนตำถ้ำครับหินงอกหินย้อยนะครับเป็นเป็นอย่างนั้นเลยซึ่งมันจะมาพร้อมกับกลิ่นที่แรงขึ้น และเวลามันมาเลียเราเนี่ยบางทีเราแพ้เป็นผื่นเลยนะครับอ๋อมันเกิดจากแบคทีเรียเชื้อโรคในหินปูนใช่ใช่ใช่ครับแล้วก็มันก็จะทําให้คนเนี่ยผิวนักอักเสบเจ้าของเนี่ยก็จะบางทีกอดได้แต่ห้ามเลียหน้าเลียแขนก็ไปล้างมืออะไรอย่างเงี้ยครับ,รบมันมันก็จะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็บางตัวก็จะกินอาหารลดลงใช่ไหมครับพอปากเหมน็นมีหินปูนเยอะกินอาหารลดลงน้ำลายไหลตลอดเวลาหุบปากไม่ได้จับปากแล้วร้องมันก็ต่านมา ระยะยาวมีหลายอย่างตามมาทีนี้ตาลครับถ้าสมมุติว่าเราจะทำเนี่ยขูดหินปูนต้องทําโดยสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประชาชนหรือว่าผู้เลี้ยงเนี่ยไม่สามารถทําเองได้ใช่ไหมฮะขูดหินปูนในสุนัขและแมวมี2แบบหนึ่งเจ้าของทําเองอถ้าเจ้าของทาเองเนี่ยต้องหัดตั้งแต่เด็กหมายถึงว่าฝึกสุนัขแมวฝึกแ,แปลง<ต>ฟันหรือว่ามันจะมีอุปกรณ์ที่เจ้าของสามารถซื้อมาแล้วค่อยๆเขี่ยขี้ฟันตามซอกฟันของหมาและแมวได้ต้องทําตั้งแต่เด็ก จนมารู้สึกว่าอันนี้คือสิ่งที่ต้องทำส่วนหนึ่งในชีวิตอถึงเวลาแหกปากให้ทําอันนี้คือเจ้าของทําเองได้ได้แต่คือต้องฝึกตั้งแต่ต้องฝึกตั้งแต่เด็กเพราะมาทาตอนโตเนี่ยมันจะวิ่งหนีอย่างเดียวเนื่องจากมันเจ็บนะครับเวลามาทเนี่ยนะครับอันนี้หนึ่งอย่างที่สองคือการขูดหินปูนโดยสัตวแพทย์ถ้าไม่มากหมออาจจะใช้ครีมหนีบ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 มันก็หมามันก็ไม่ต้องวางยาสลบแต่ถ้าเกิดว่าจะให้สะอาดเอี่ยมใน ประเทศไทยแล้วในโลกใบนี้เนี่ยเราต้องวางยาสลบสุนัขแล้วแมวก่อนแล้วเราถึงจะค่อยๆทําก็จะสะอาดหมดทุกทุกซี่เลยครับค่าใช้จ่ายการหมอครับอยากถามมันแพงมื่อการคุณค่าใช้จ่ายแยกเป็น2อย่างอย่างที่1คือค่าวางยาสลบตามน้ําหนักตัวมันก็เริ่มต้นตั้งแต่500บาทพันบาท2000 3000 4000 5000 ครับยิ่งน้ำหนักมากมันก็ยิงมากแ,แล้วก็วิธีการวางยาสลบมีวางยาด้วยยาฉีดมีวางยาด้วยมดมยาอันนี้ก็แยกออกจากกันส่วนค่าขู่หินปูนเนี่ยอยู่ในช่วงหนึ่งถึงสามพันบาทไม่เกินนี้หรอกเพราะว่าจะหมาตัวใหญ่ตัวเล็กจานวนฟันมันเท่ากันเพียงแค่ยาว<า>สัน้นเหมือนกันอยู่แล้วแต่ว่ามันจะอาจจะมีบางตัวเนี่ยขู่หินปูนปุ๊บฟันหลุดออกมาด้วยเพราะมันเพราะว่ามันเป็นเยอะแล้วเป็นเยอะหลือหหรือพอขู่หินปูนปุ๊บเอ้าฟันแตกเอ้าฟันหุ คอฟันอักเสบมีมันก็ต้องมีการรักษาต่อเนื่องเมื่อขูดหินปูนเสร็จไม่ใช่ว่ามันจะจบในทีเดียวหลายตัวเนี่ยเมื่อเป็นหมาพันธุ์เล็กๆนะครับอย่างเช่นปอมเบอรเลเนียนชิสวาว่าเนี่ยพอแก่ๆปุ๊บเจ้าของทนเหม็นไม่ไหวไปขูดหินปูนฟันกลับบ้านไม่ครบแต่ว่าหมามันสบายตัวขึ้นนะมันแฮปปี้กับบ้านนี่มันกิน แทบเลยนะเออแล้วก็กลิ่นก็ลดลงทันทีนะวันนั้นเลยเชื้อโรคหรืออะไรที่เราคุยกันเมื่อกี้ก็ลดลงด้วยจากการหมักหมมที่หินปูนมันแต่ก็ต้องร่วมกับการทานยาต่อเนื่องเพราะว่าบางทีเนี่ยหินปูนมันเกาะแล้วมันซ่อนอาการบางอย่างอยู่เราไม่รู้อาครับทีนี้มันอย่างมนุษย์เนี่ยคนเนี่ยก็คือจะขูดหินปูนเนี่ยปีหนึ่งครั้งหนึ่งสองครั้งทีนี้สุนัขเนี่ยใช้เกณฑ์เดียวกันได้ไหมฮะถ้าเกิดว่าเป็นในอุดมคติเนี่ยคือสองครั้งต่อปี แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทำได้แค่ครั้งเดียวต่อปีเนื่องจากมันต้องวางยาสลบนี่แหละเจ้า,จาของบางคนก็เป็นกังวล,ลวแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยคนที่เขาทาเป็นประจํามีนะครับที่ทําเป็นประจำํำนอกจากแปลงฟันเองที่บ้านแล้ว6เดือนก็ไปหาหมอทีเพราะว่ายังไงก็ต้องไปฉีดวัคซีนไปหยอดยาฆ่า <You 're S 2> หเห็บไปตรวจสุขภาพบางคนก็ไปคุยกับหมอ,อม ครับไปคุยกับหมอไปคุยกับหมอชวนหมอหมอคุยเล่นจะก็6เดือนทีครับหเดือนทีก็ไปคุยเอิ่มน,นันนนี่นั่นมีปัญหาอะไรก็มาถามกันอะไรอย่างเงี้ยครับครับอาจาหมอครับที่นี้ถ้าเกิดสมมติว่าอยากจะเริ่มฝึกกับบางคนเนี่ยพอดูเราสองคนแล้วอาจจะไม่เคยทําเลยรู้สึกว่าอยากทําครับมีคําแนะนํำไหมฮะในกรณีถ้าจะต้องอยากทําเองแปลงให้สุนัขให้แมวเองหรือว่าขูดหินปูนเองหรือว่าในความคิดเห็นของอาจารย์ไปหาหมอดีกว่าเออเริ่มต้นด้วยตัวเองได้มีอุปกรณ์เยอะมากเดี๋ยวนี้นะครับ มีถ้าไม่ไม่มีอะไรก็เอาผ้าหุ้มนิ้วแล้วก็ไปถูถูการเป็นงับไม่หรอกครับถูถูเนี่ยมันจะเพิ่มเพิ่มความหยาบนิ้วเรามันก็จะช่วยขูดมันก็ะช่วยลดแทนที่มันจะเกิดทีละมากๆแล้วสะสมอย่างต่อเนื่องมันก็มีอะไรขูดออกไปบ้างอย่างที่สองคือเดี๋ยวนี้เขามีปลอกนิ้วที่เป็นแปรงสีฟันโดยเฉพาะอันนี้ต้องหัดตั้งแต่เด็กไปทำมันตอนโตมันวิ่งงมันวิ่งหนีหมามันรักเรายังไงมันก็วิ่งหนีมันรำคาญ แต่ถ้าเกิดทําตั้งแต่เด็กหลายปีต่อเนื่องกันมันก็ยอมไม่ต้องใส่แปรงสีฟันไม่ต้องใส่ยาสีฟันก็ได้<ม>หรือคุณอยากจะซื้อยาสีฟันก็ได้แต่ตนี่ก็มีใช่แล้วมียาสีฟันของสุนัมมนขนมียาสีฟันของแมวมขนมสําหรับลดหินปูนอาหารเม็ดสําหรับที่ม,มีความหยาบพิเศษกินเข้าไปแล้วมันจะช่วยขูด,ดฟันแต่ยังไงก็แล้วแต่บริเวณคอฟันเนี่ยมันเอาออกไม่หมดหรอกอย่างนั้ต้องขูดหินปูน ปลายทางก็ต้องขูดหินปูนโดยศัตวแพทย์อยู่ดีสรุปอย่างนี้ถ้าจะขูดหินปูนก็จะมีเงื่อนไขอย่างที่อาจารย์บอกไปก็จะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องยาสลบ,บตามไซส์ตามน้าหนักของสุนัขและแมวนะฮสองก็คือค่าขูดหินปูนก็ไม่เกิน3,000บาทไม่เกิแล้วแต่ 1> 1, <000 S 2> ที่นะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดก็คือเรื่องของการหลงังจากขูดหินปูนแล้วเราก็ควรรักษาค,ความสะอาดถามเลยควรแปรงฟันให้สุนัขและแมวทุกวันไหมฮะดีที่สุดคือวันละหนึ่งครั้งวันละหนึ่งครั้งเหมือนคนอ่ะจะเวลาไหนก็ได้เพราะว่า อาหารที่สุนัขเขากินทุกวันนี้เนี่ยมันใกล้เคียงกับอาหารที่คนกินยกเว้นพวกที่กินแต่อาหารเม็ดร้อยเปอร์นะครับ,รบแต่ว่าบางทีเราก็ให้ขนมให้ช็อกโกแลตให้มันทอดเพราะฉะนั้นเนี่ยคลาบน้ําลายที่มันเกาะอยู่ที่ฟันเนี่ยเรากับสุนัขและแมวไม่ต่างกันอ,อยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกันกินน้ําจากก๊อกเดียวกันครับครับครับ แล้วถ้าเกิดอยากพาไปเนี่ยทุกคลินิกจะมีสัตวแพทย์หรือว่าต้องเลือกคลินิกเฉพาะทางที่ดูแลเรื่องช่องปากและฟันในสัตว์เลี้ยงเท่านั้นนะมันก็ไม่ได้มีทุกคลินิกหรือโรงพยาบาลสัตว์ที่เขามีบริการขูดหินปูนหรือทําฟันในสุนนะักลองโทรไปถามสัตวแพทย์ใกล้บ้านก่อนอว่าสามารถทําได้ไหมถ้าคุณหมอเขาบอกว่าโอเคมาเลย ไปปรึกษาคุณหมอขเขาก่อนครับ,รบแล้วอย่างที่คณะอาจารย์เนี่ยสมมติสมมติผมอุ้มแมวผมไปเนี่ยครับที่นั่นมีมีบริการใช่ไหมอ่าที่โรงพยาบาลาาศัตร์คณะสัตวแพทยาศาสตร์มหาวิายาทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยรเรามีห้องทําฟันโดยเฉพาะโดยเฉพาะสาหรับสุนัขและแมวรวมถึงสัตว์อื่นๆด้วยนะครับครับนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเรายังมีทําสัลยกรรมบริเวณหน้าตัดกรามถอนฟันรักษาลากฟันรักอุดฟันผ่าตัดเหงือกอะไรเงี้ยครับเหมือนโรงพยาบาลคนเลย ก็พยายามให้ดีที่สุดโอเคครับคือไม่ใช่แค่เฉพาะสุนัขและแมวสัตว์อื่นๆที่เป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านเราเนี่ยก,ก็ควรจะทําการตรวจสุขภาพช่องปากและฟันและขูดหิ่นปูนถูกไหมอาจารย์อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งไม่ว่าตัวอะไรก็ตามที่เราเลี้ยงตัวอะไรก็ต,ตาม,มถ้ามันมีฟันโอเคครับวันนี้ก็ได้ความรู้นะครับใครจะไปคิดคุณผู้ชมครับว่าสุนัขและแมวรวมถึงสัตว์เลี้ยงก็ต้องได้รับการดูแลเรื่องของสุขภาพช่องปากและฟันเหมือนกันนะครับก็เป็นความรู้วันนี้ใครที่มีสัตว์เลี้ยงอยู่นะ ไม่แพงแต่ว่าเป็นค่าใช้ใจ่ายคิดซะว่าซื้อความสุขซื้อสุขภาพให้กับสัตว์เลี้ยงที่เรารักนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนายสัตวแพทย์เกษตรสุดเตชะนายสัตวแพทย์ประจําศูนย์วิจัยและนวัตรกรรมทางสัตวแพทย์คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณครับยินดีครับ